สวัสดีนะคะนักศึกษานะสำหรับในส่วนนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชา LAW 1003ใช่ไหมไม่ได้เข้าผิดห้องนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอกันนะสำหรับในส่วนของอาจารย์ก็คือเจอกับพวกเราเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะก็ให้ท่านอาจารย์พัทละนะมาขึ้นสอนแทนนะเนื่องจากว่าอาจารย์นะติดราชการอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองนะแต่ว่านะก็คือไม่อยากงดบรรยายนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือเราจะเจอกันนะทั้งวิชานี้นะเซกชันนี้จะเจอกับอาจารย์ท่านเดียวนะก็คืออาจารย์กนกวรรณผลศรัทธานะชื่ออาจารย์นะสอนวิชานิติกรรมและสัญญาละเมิดแล้วก็ประกันภัยในส่วนของ3วิชาบังคับกับอีก1วิชาเลือกก็คือวิชา LAW 3044นั่นก็คือในส่วนของการบริหารงานบุคคลภาครัฐนะถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนได้นะวิชาเลือกคือวิชาเลือกเรามีเป็น100วิชานะแล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกวิชาไหนอย่างไรแต่ว่าแนะนำไว้นิดนึงว่าการที่จะไปเลือกลงวิชาเลือกนะควรจะไปเลือกแล้วหลังจากที่ผ่าน2เทอมแรกไปแล้วนะเพราะว่าเราจะได้มีกระบวนการต่างๆในเรื่องของการทำความเข้าใจนะแต่ละวิชาแล้วก็สามารถไปเลือกวิชาเลือกที่มันสามารถจะเชื่อมโยงกับวิชา2เทอมแรกๆที่เราได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วได้นะมันจะได้ต่อเนื่องกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเมื่อครั้งที่แล้วท่านอาจารย์พัทละได้บอกในส่วนของกรอบใช่ไหมในการบรรยายว่าในแต่ละครั้งนะเราจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรนะอันนั้นก็คือรายละเอียดต่างๆนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของนะหลักกฎหมายนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะแต่ว่านะไม่ทราบว่าณนะเมื่อครั้งที่แล้วนะท่านอาจารย์เขาพูดไปถึงในส่วนไหนอย่างไรนะตรงนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะมานะชี้แจงรายละเอียดต่างๆในส่วนของขอบเขตวิชาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันไปนะสำหรับวิชานี้ว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของมาตราหรือว่าหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะตามนั้นอ่ะโอเคนะสำหรับในส่วนแรกนะคือเมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้วนะว่าอาจารย์ชื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นนะสำหรับในส่วนของการเรียนนะส่วนใหญ่นะนักศึกษาเรียนมักจะไม่ค่อยจำชื่ออาจารย์นะคือถามว่าเรียนวิชาอะไรมาเขาก็ตอบนะว่าเรียนวิชาอะไรเรียนกับอาจารย์ท่านไหนมาหรือเขาก็จะบอกว่าอาจารย์คนนั้นนะคะคนนั้นคนนั้นคนไหนมีตั้งเยอะแยะใช่ป่าวเออแล้วจำชื่อเสียงเรียงนามอาจารย์ผู้สอนไว้สักนิดนึงนะหรือว่าอยากจะรู้จักชื่อเล่นอยากรู้จักไหมผมบอกเอาจะเอาไงก็เอานะชื่อเล่นชื่ออาจารย์ป๊อปนะเผื่อว่าไปเจอกลางทางแล้วเอ๊ะชื่อจริงมันจำยากเลยมันยาวอะไรอย่างเงี้ยก็จำชื่อเล่นเอาไว้นะป๊อปอะป๊อปป๊อปไอเคยดูไหมตอนเด็กๆหรือว่าเกิดไม่ทันเออนั่นแหละนะนี่แหละชื่อเล่นอาจารย์นะก็จำมาไว้นะว่าเออเรียนกับนะเซกชันนี้นะเรียนกับอาจารย์ท่านไหนอย่างไรก็เราก็เจอกันอยู่คนเดียวนะใช่ป่ะแต่ถ้าอีกเซกชันหนึ่งเขาก็จะมีอาจารย์นะอีกชุดหนึ่งนะฮะสอนในส่วนนั้นทีนี้เรามาดูว่านะขอบเขตนะสำหรับในส่วนของเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในส่วนของวิชานี้มีอะไรบ้างนะขอบเขตวิชานิติกรรมและสัญญาเพราะนั้นเราต้องรู้นะว่าในส่วนของรหัสวิชาเนี่ยนะฮะคือรหัสอะไร LAW 1003นะฮะต้องจำด้วยนะเพราะว่าถ้าลงรหัสผิดเนี่ยก็ผิดวิชานะจ๊ะไม่ใช่ว่าพอนั่งเรียนเนี่ยมานั่งเรียนนิติกรรมแต่ไปดูใบที่เราลงทะเบียนเรียนอีกทีนึงเราไปลงรหัสอื่นนะมีนักศึกษาเป็นแบบนั้นนะคะเพราะนั้นต้องดูในส่วนของรหัสที่เราลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้ส่วนของรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันนั้นจะแบ่งออกมา4ส่วนในการทำความเข้าใจ
เนื่องจากว่าหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของนิติกรรมและสัญญานั้นประมาณนะสำหรับมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องร้อยกว่ามาตราไม่ต้องตกใจนะคือแค่ร้อยกว่ามาตราเท่านั้นเองแต่เวลาที่อธิบายไปจริงๆแล้วสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละส่วนนะเราจะมองเห็นภาพในแต่ละพาร์ทที่แยกออกมาก็คือในแต่ละส่วนที่แยกออกมาเราจะเห็นสาระสำคัญในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือนะมันเป็นการนะง่ายในการที่เราจะไปทำความเข้าใจว่าแต่ละส่วนนั้นเรื่องราวที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจมีเรื่องอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราส่วนที่หนึ่งแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากที่เราจะต้องไปรู้ว่าความหมายของนิติกรรมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรก็จะอยู่ในมาตรา149นะเห็นไหมนะเพราะนั้นความหมายของนิติกรรมก็คือมาตรา149นะฮะหลังจากที่รู้ความหมายของนิติกรรมแล้วเราก็จะมาทำความเข้าใจกับในเรื่องของนิติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนานั้นเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นกรณีของการแสดงเจตนานะก็จะมีหลักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องดังกล่าวในส่วนของการแสดงเจตนานั้นจะมีมาตรา168 169นะแล้วก็170นี่คือกลุ่มในเรื่องของการแสดงเจตนาแต่ในส่วนของมาตรา169นี้มันจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมกลับและก็อยู่ในส่วนของข้อยกเว้นก็คือมาตรา360นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะมี4มาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะฮะหลังจากที่รู้ว่ากรณีของนิติกรรมนั้นพื้นฐานเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาเราก็จะไปดูในเรื่องของเมื่อมีการแสดงเจตนาทำนิติกรรมเกิดขึ้นนิติกรรมดังกล่าวนั้นมีเหตุทำให้เป็นโมฆะนั่นเองรู้จักคำว่าเหตุโมฆะไหมหรือว่าโมฆะกรรมเคยได้ยินไหมที่เคยได้ยินนี่คือเคยอ่านผ่านสายตามาหรือว่าเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นถ้าเคยอ่านผ่านสายตามาอาจจะมีเสียงตอบเสียงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นมีใครกล้าตอบไหมไม่นะเพราะถ้ากล้าตอบมาแสดงว่าอะไรแล้วเรียนผ่านมาก่อนหน้านั้นแล้วณตอนนี้ล่ะนะมาทำอะไรอยู่ใช่ไหมนะไม่ไปถามลึกถึงขนาดนั้นนะแต่ตอบมาเถอะอาจารย์ไม่ว่าอะไรหรอกใช่เปล่าเราจะได้รู้ไงว่าเรามีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานนะทีนี้ในส่วนของคือใช้พลังแล้วคือมันจะร้อนขึ้นมานะเนื่องจากว่าเวลาสอนนี่ยังไม่ได้มีแอคชั่นเลยนะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะเริ่มมองว่าพัดลมนี่แรงพอหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะทนได้ไม่ใช่สีทนได้นะฮะคืออาจารย์ทนได้นะต่อมาในส่วนของเหตุแห่งโมฆะกรรมนะจะมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็คือในเรื่องของรายละเอียดที่อยู่ในส่วนของมาตรา150 152 154 155และ156นี่คือส่วนของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนที่1ซึ่งเราจะต้องไปทำความเข้าใจกันนะอย่างที่บอกแต่ว่านะในแต่ละส่วนถ้าเทียบกับในเรื่องของขอบเขตในส่วนของข้อสอบมันก็เท่ากับว่าแต่ละส่วนก็คือข้อสอบในแต่ละข้อนั่นเองยกตัวอย่างเช่นส่วนที่หนึ่งพอเราอธิบายจบไปแล้วปุ๊บนี่แหละคือขอบเขตที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในข้อที่หนึ่งส่วนที่สองมีกี่มาตราไม่รู้ก่อนนั่นแหละส่วนนั้นคือส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในข้อที่สองส่วนที่สามก็เช่นเดียวกันนะส่วนที่สี่นะเพราะนั้นนะทั้งหมดนี้ข้อสอบเรามีสี่ข้อถูกต้องไหมนั่นแหละเทียบได้กับแต่ละส่วนแต่ละส่วนในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่
เวลาที่อาจารย์สอนจบไปแล้วในแต่ละส่วนก็จะบอกสรุปในส่วนของขอบเขตในเรื่องของมาตราให้ยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มนี้นะมีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยประมาณนะ9หรือ10มาตราเนี่ยก็จะบอกไปสัก3มาตราซึ่งเป็นขอบเขตที่เราจะต้องไปดูให้ดีท่องให้แน่นนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าบอกเลขเด็ดอะแต่อันนี้ไม่ได้ใบ้นะไม่ได้ใบ้เพื่อให้เราไปซื้ออะไรต่ออะไรหรืออย่างใดนะฮะไม่ใช่แต่เราจะสรุปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะสรุปออกมาในส่วนนั้นคือเราต้องรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องทุกเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในแต่ละส่วนก่อนนะตามนั้นนะฮะและในส่วนของการออกข้อสอบนะก็คิดว่าเทอมนี้นะออกสองข้อนะสำหรับตัวอาจารย์เองออกข้อสอบสองข้อนะแต่อีกเซกชันหนึ่งนะซึ่งเขามีอาจารย์ผู้สอนอยู่อีก2ท่านเขาก็จะต้องออกข้อสอบอีกคนละ1ข้อเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะปิดคอร์สนะช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะบอกเราให้นะรู้รายละเอียดว่าในส่วนของข้อสอบอาจารย์จะออกในส่วนไหนเรื่องอะไรนะอีก2ท่านเขาจะออกเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการติดเอาไว้อยู่ที่หน้าห้องอาจารย์นะแต่ว่านะตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าห้องเลขอะไรนะเดี๋ยวค่อยบอกวันที่สรุปนะวันที่เราจะใกล้จะปิดคอร์สกันเนี่ยว่าเอาละถ้าหนูจะไปดูนะเพราะเราบางคนไม่ได้มานั่งเรียนไงใช่ไหมไปดูได้ที่ห้องอะไรนะวันนั้นตรงนี้นะจะได้ไปดูว่าขอบเขตต่างๆที่เราจะสอบนะฮะในช่วงของเทอมนี้นะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะรู้ในช่วงของวันใกล้วันติดคอร์สนั่นเองแต่ละส่วนที่อาจารย์สอนนั้นนะเรารู้อยู่เป็นไวยะอยู่แล้วว่าเทอมนี้เราจะออกเนื้อหาส่วนไหนอย่างไรนะเพราะนั้นก็พยายามทำความเข้าใจกันให้ดีแล้วเราก็จะเน้นสาระสำคัญในส่วนนั้นนำทางเอาไว้ให้เราก่อนเพื่อถึงเวลาเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวได้ทันไงนะตามนั้นไม่ต้องกังวลนะทีนี้นี่คือจบในละเอียดของขอบเขตในเรื่องของหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในส่วนที่1ต่อไปส่วนที่2นะก็คือส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหตุแห่งโมคิยกรรมนะเพราะนั้นในกรณีของเหตุแห่งโมคิยกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจะมีหลักกฎหมายอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีมาตรา157 159 160 161 162นะ164ถึง166นี่คือในเรื่องของเหตุแห่งโมคิยกรรมหลังจากจบเหตุแห่งโมคิยกรรมเราก็จะต้องไปสรุปปิดท้ายในเรื่องของผลของอะไรของโมคะกรรมที่เราเรียนมาตั้งแต่ส่วนแรกว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรผลของโมคิยกรรมนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นผลของโมคะกรรมมาตรา172ผลของโมคิยกรรมคือตั้งแต่มาตรา175ถึง181นี่คือส่วนของรายละเอียดนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยังไม่จบแค่นี้นะฮะปิดท้ายด้วยเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เรื่องของเงื่อนเวลานะเพราะนั้นจะมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนเวลาคือมาตรา182ถึง193เห็นไหมอย่างที่บอกว่ามาตรามันเยอะนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการทำความเข้าใจอธิบายไปแล้วภาพต่างๆนี้มันจะเชื่อมโยงแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นภาพเต็มได้ทั้งหมดนะไม่ต้องไปกังวลแต่อย่างใดนะอย่างที่บอกนะฮะต่อมาส่วนที่3คือเรื่องของระยะเวลาแล้วก็อายุความนะสำหรับในส่วนของระยะเวลาจะมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคือ193/1ถึง193/8นะในส่วนของอายุความนะมีปากกาทุกด้ามเขาหมึกเขาหมดหมดเลยนี่
หรือว่าเขาเขียนกันเยอะเขียนกันเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันนะอายุความนะจะมีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ193/9ถึง193/35เห็นไหมล่ะเฉพาะในกลุ่มระยะเวลาแล้วก็อายุความนะก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะดูสิมันมีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เยอะแยะมากมายอ่ะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4ซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาสัญญาในส่วนนี้ก็มีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็คือ354จนถึง394เห็นไหมลองนับดูสิก็เป็นร้อยไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่แหละคือขอบเขตสำหรับในเรื่องของหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในแต่ละส่วนมีอยู่ที่การ4ส่วนแต่แต่ละส่วนเดี๋ยวเราก็จะไปแยกรายละเอียดในเรื่องของการทำความเข้าใจออกมานั่นเองว่าแต่ละส่วนนั้นมีสาระสำคัญอะไรที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พร้อมหรือยังที่เราจะไปทำความเข้าใจกับในเรื่องของความหมายของนิติกรรมพร้อมไหมโอ้โหตอบเสียงดังลั่นห้องกันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าการเรียนในส่วนของนักศึกษาที่อยู่ส่วนกลางของเรานะมันจะมีความรู้สึกว่าเราเรียนไปแล้วเหมือนกับเราเนี่ยเรียนอยู่คนเดียวรู้สึกไหมหรืออาจารย์สอนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่านี่ฉันพูดคนเดียวอยู่ในห้องหรือนี่ทั้งที่ดูสินักศึกษาก็นั่งกันอยู่เต็มห้องซะเยอะแยะมากมายซะขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนกับอาจารย์เราทำตัวแบบสบายๆรีแลกซ์รีแลกซ์นะรีแลกซ์ในที่นี้คือไม่ได้ว่านะเอาเท้าขึ้นมาพาดอีกโต๊ะหนึ่งนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะหมายถึงว่าร่างกายของเราทำให้มันรู้สึกผ่อนคลายอ่ะผ่อนคลายแล้วอย่าไปกังวลอะไรมากมายนะหรือว่าบางครั้งน่ะในส่วนของการสอนของอาจารย์น่ะนะต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเช่นบางครั้งในส่วนของตัวอย่างมันจะมีการทิ้งคำถามเอาไว้แต่ว่าอ้าวถ้าแบบนี้เป็นแบบไหนอย่างไรถ้าใครอยากตอบเราตอบมาได้เลยนะหรือบอกเพราะว่าอะไรถ้าบอกว่าเอาหนูตอบมาพอชี้ไปเป็นไงคะเขาคนนั้นอาจจะนะอาจจะลุกออกไปนอกห้องเลยก็ได้นะฮะคืออันนี้เราไม่ได้ไปบังคับกับถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าต้องการให้พวกเราเนี่ยกล้านะกล้าแสดงออกมาไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอย่าเรียนแบบนะเกรงๆนิ่งๆเฉยๆโดยที่ว่านะไม่สามารถที่จะไปร่วมรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจตามนั้นนะตอบได้เลยตอบถูกตอบผิดอาจารย์ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวก็จะเฉลยให้มาเองนะว่าคำตอบนั้นมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเท่าที่สังเกตดูนะคนที่นั่งแบบอย่างเนี้ยดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ยังนั่งห่างกายอาจารย์อยู่นะหนูขยับขึ้นมาได้นะไม่ต้องกลัวดูแล้วหน้าตาอาจารย์เหมือนจะน่ากลัวนะแต่หนูไม่ต้องกลัวว่าเราใจดีแล้วเราจะได้เห็นหน้าตากันเวลาที่เราเจอตามนะที่ไหนก็แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าเออนี่คือนักศึกษาที่เรียนกับเราอยู่นะเนี่ยเราจะเมมโมรี่สำหรับเนี่ยคนที่อยู่ในระยะสายตาเนี่ยถือด้านหน้าเนี้ยนะพอจะจำได้หมดนะแต่ถ้าหนูอยู่ไกลจากสายตาอาจารย์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วเวลาที่เราไปเจอแล้วเราจะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วเราก็งงว่าอ้าวเหรอเห็นเรารู้จักกันตอนไหนอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเลยเวลาเรียนเนี่ยเข้ามานั่งใกล้ๆกับอาจารย์ไว้นะเราจะได้นะสบสายตากันได้บ้างนะจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรแล้วก็มีคำถามมาถามได้เลยไม่ต้องกลัวอาจารย์จะว่าแต่อย่างใดนะเรียนจบแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยหนูไม่กล้ายกมือถามกันใช่ไหมนี่ช่วงเวลาตอนท้ายอาจารย์จะทิ้งเวลาไว้ให้ประมาณสักนะ10นาทีเรามาถามได้เลยด้านหน้านี้ตามนั้นนะอย่าไปอายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะถ้าหนูสงสัยเนี่ยหนูมาถามได้เลยนะใช้หน่อยคือนะนะอ้าวตามนั้นนะบอกรายละเอียดนะในส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนเอาไว้ด้วย
นะทีนี้เราก็มาดูว่านะส่วนที่หนึ่งที่เมื่อกี้นี้ได้บอกขอบเขตในเรื่องของรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนกันว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องอะไรบ้างส่วนที่หนึ่งเพราะนั้นเริ่มเลยนะสำหรับในเรื่องของความหมายของนิกามตามมาตรา149นะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะท่านอาจารย์พัทละเขาอาจจะได้เกริ่นนะส่วนต่างๆของนะความหมายที่อยู่ในมาตรา149ไปให้เรานะส่วนหนึ่งแล้วถูกต้องไหมว่าในกรณีของหลักเกณฑ์ที่มันเป็นสาระสำคัญที่อยู่ในมาตรา149นะรู้จักคำว่าหลักเกณฑ์ไหมหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระสำคัญนะหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรา149ประกอบไปด้วยประการที่1คือนิติกรรมนั้นเป็นการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนาการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนานะ2คือนิติกรรมนั้นเป็นการกระทําเป็นอะไรการกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายนะ3อะไรนิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลโดยอะไรโดยความสมัครใจโดยความสมัครใจมีเจ้าหน้าที่อยู่แถวนี้ไหมคะขอปากกาเมจิกด้วยค่ะมันหมดนะคะต่อมาส่วนที่4คือนะนิติกรรมนั้นมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะระหว่างบุคคลนะทีนี้รายละเอียดต่อมาก็คือกรณีของข้อที่5เพื่อที่จะอะไรหนูมองไปที่มีใครอยู่ไหมลูกไม่มีเลยเหรอปากกาไม่มีหมึกสักด้ามหนึ่งแล้วเพื่อที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับสิทธิ์เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนของรายละเอียดนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรา149ซึ่งก่อนจะได้หลักเกณฑ์สำคัญในส่วนนี้ออกมาคือเราต้องทำความเข้าใจกับในส่วนของอะไรเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา149มาก่อนถูกต้องไหมว่าเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา149คือนะกรณีของการเรียนในส่วนของการเข้าฟังการบรรยายสิ่งที่เป็นสาระสำคัญสำหรับในส่วนของการที่เราจะต้องนำติดตัวเข้ามาในห้องการที่เรามาเข้าฟังการบรรยายก็คือ1ประมวลกฎหมาย2สมุดที่เราจะต้องจดรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปตำราเก็บเอาไว้ที่บ้านได้เพราะตำรานี้เราสามารถที่จะกลับไปอ่านทบทวนได้ถ้าเกิดว่าเนื้อหาตรงไหนเรายังไม่เข้าใจถูกต้องไหมเราก็ไปอ่านเพิ่มเติมมานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นในห้องเรียนที่เวลาเราเข้ามาฟังการบรรยายนี่แหละคือส่วนที่มันเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องนำมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาทำความเข้าใจเราก็จะต้องเปิดในส่วนของประมวลกฎหมายนี่แหละตามไปด้วยพร้อมกันเพราะรายละเอียดของการอธิบายนั้นนะคงจะไม่ใช่เกิดจากการที่อาจารย์จินตนาการเนื้อความต่างๆขึ้นมาเองนะแต่มันเป็นเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี้ไว้อยู่ในประมวลกฎหมายนั่นเองนั่นก็คือในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาเปิดก็เปิดให้ถูกต้องด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าบางคนเวลาซื้อมาเราจะมีรวมทั้ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าในส่วนอื่นนั้นอยู่ในเล่มของประมวลของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดก็เปิดไปให้ถูกต้องด้วยนะฮะอ้าวทีนี้เราดูเนื้อความที่อยู่ในมาตรา149เราก็จะมองเห็นในส่วนของเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรานั้นว่าการใดๆใช่มั้ยความหมายของนิกรรมคือนิกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะต่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินี่แหละคือกระบวนการของการที่ว่าหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับเนื้อหาต่างๆในส่วนของการอธิบายขยายความในเรื่องหลักเกณฑ์ที่มันเป็นสาระสำคัญของนิติกรรมออกมาแล้วกรณีของการท่องจำหลักกฎหมายคือกระบวนการสุดท้ายหลังจากที่เราทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วเพราะถ้าเราท่องจำได้ตั้งแต่ตอนต้นเราคิดว่าเราเก่งเนื่องจากว่าเราจำได้แต่เราไม่ไปอ่านเนื้อหาที่เข้ามาประกอบกับในเรื่องราวที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ในมาตราเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวถามว่าเราจะรู้ไหมถ้าเกิดเราบททดสอบถามเรามาเราจะรู้ไหมว่าไอ้คำถามที่ถามเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับในเรื่องราวดังกล่าวที่เราท่องมาแม่นยำเรารู้ไหมไม่รู้นะต่อก่อนนะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้อย่างที่บอกเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งหมดออกมาแล้วถึงค่อยไปกลับท่องจำว่ามาตราดังกล่าวในส่วนนี้เขาได้มีการบัญญัติเอาไว้ว่าอย่างไรอันนั้นคือเมมโมรี่ของเราต้องทำงานนะเพื่อที่เราจะนำในส่วนของเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติในมาตราดังกล่าวนั้นมาใช้กับในส่วนของการที่เราจะต้องเขียนออกมานั่นเองนะถูกต้องไหมเขามาอย่างแล้วเขารู้ไหมรู้ไหมไม่รู้เหรอพี่คะขอปากกาเมจิกนิดนึงอาจารย์จะต้องเขียนเยอะค่ะมันหมดค่ะขอทั้งน้ำเงินแล้วก็แดงเลยนะขอบคุณมากนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สำหรับในเรื่องของนะ149เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พูดถึงเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรานะนี่คือแหละคือส่วนที่แตกรายละเอียดในส่วนของหลักเกณฑ์สำคัญดังกล่าวนั้นออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีของหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆที่เราได้แตกรายละเอียดออกมานี่แหละคือส่วนที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันในแต่ละส่วนนะนี่คือกระบวนการของการเรียนนะคือทุกอย่างในส่วนของการอธิบายขยายความนะมันจะมีขั้นมีตอนของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจประการแรกคือเราจะไปดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพของนิติกรรมก่อนเพราะใช่ถูกต้องมันใช้ไม่ได้เลยขอบคุณมากโอเคนะอย่างที่บอกในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ว่ากรณีดังกล่าวในส่วนนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ข้อที่5ก่อนว่ามันมีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรนะเพื่อที่ว่าข้ออื่นๆที่เราจะไปอธิบายมันจะได้เกิดภาพโดยชัดเจนโดยที่ไม่มีความสงสัยอ่ะว่าเอ้ามันจะเกิดขึ้นในส่วนนี้มันเป็นเพราะอะไรมานะให้มาดูความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ก่อนก็คือมาดูหลักเกณฑ์ในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อที่5ก่อนนั่นเองที่ว่านิติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อในที่นี้เรารู้ไหมว่าคือก่ออะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะก่ออะไรคะก่อให้เกิดอะไรนะก่อให้เกิดเหตุอะไรล่ะจ๊ะก็คือมีหนูคนหนึ่งเขาตอบว่าก่อให้เกิดเหตุในส่วนของนิติกรรมเห็นไหมนี่คือส่วนที่เราอ่านเนื้อความที่อยู่ในมาตราแล้วมันทำให้เราเกิดความจินตนาการของเราขึ้นมาในเบื้องต้นถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญประการต่อมาก็คือแต่ละคนเวลาอ่านถ้าเกิดเรายังไม่อ่านคำอธิบายขยายความแต่อย่างใดทุกคนคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็คิดต่างไปว่าไอ้ก่อนี่มันคือก่ออะไรแล้วแต่เหตุผลของแต่ละบุคคลไปแต่ในสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญในส่วนนี้ก็คือก่อดังกล่าวนั้นก็คือก่ออะไรก่อสิทธิ์นั่นเองถูกต้องไหมเพราะนั้นประการแรก
ที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของลักษณะที่มันเป็นสาระสำคัญของในเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์5ประการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการก่อสิทธิ์นี่การก่อสิทธิ์คือเรื่องอะไรนะฮะงานนี้ก็จะต้องมีตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่ยกเข้ามาประกอบกรณีของการเรียนกฎหมายส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจที่จะทำให้เรารู้ว่ารายละเอียดในส่วนนี้ที่มีเนื้อความบัญญัติเอาไว้ในมาตรามีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้บ้างส่วนนี้ทำให้เราเข้าใจได้ดีที่สุดคือเรื่องของตัวอย่างที่ยกเข้ามาประกอบเพราะถ้าอ่านแต่คำอธิบายขยายความอย่างเดียวโดยที่ไม่มีตัวอย่างประกอบถามว่ามันเกิดภาพใดๆขึ้นไหมไม่เกิดนะถูกต้องไหมอ้าวตัวอย่างที่ยกเข้ามาประกอบในส่วนนี้นะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวและมองเห็นภาพได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองนะมันจะได้ต่อยอดในส่วนของรายละเอียดต่อมาได้นะเพราะความจริงของการเรียนเนี่ยถ้ายากตั้งแต่ตอนต้นถามว่าผู้เรียนเป็นไง นะมีความรู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกว่าเอ็นี่ฉันเลือกเรียนถูกหรือเปล่านะเนี่ยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วท่านเลือกเส้นทางเดินได้ถูกต้องแล้วนะปัจจุบันนี้ไปดูได้เลยนะว่าแต่ละที่นะในส่วนของนะทั่วทุกประเทศเลยเอ้ยทั่วทั้งประเทศเลยไม่ใช่ทั่วประเทศอะไรเขาเถอะใจทั่วทั้งประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะในส่วนของนะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษานิติศาสตร์ของรามคำแหงนะเรามีอยู่เกือบแต่ก็ไม่เกือบหรอกก็20กว่าจังหวัดอาจจะไปบอกเกือบมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าประเทศเรามี70เท่าไหร่77ใช่ไหมแต่อันนี้คือเรามี20กว่าจังหวัดนะทุกพื้นที่เห็นไหมที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่ตามสาขาวิทยาบริการนักศึกษาของนิติศาสตร์มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะแล้วนะนับวันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของการเรียนกฎหมายเนี่ยนะมีมากนะบอกก่อนเพราะนั้นเส้นทางเนี้ยเราเลือกถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเส้นทางสายเนี้ยนะฮะในเบื้องต้นคือเขาไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบนะเหมือนกับที่อาจจะเคยได้ยินว่าโอ๊ยเราเดินมาบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่นั่นมันไปเดินเส้นทางไหนนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เส้นทางของเราเนี่ยมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบคือมันไม่ได้จะเดินแบบนุ่มนวลนะไม่ได้สะดุดอะไรเลยไม่ใช่นะนะเพราะว่าทุกอย่างในส่วนของเส้นทางสายนี้ได้มาจากอะไรตัวเราเองทั้งหมดนะก็คือความขยันของเรานะความอดทนของเราในการที่ว่าเราก้าวเดินเข้ามาในส่วนของสายนี้แล้วเพราะมันต้องอ่านเยอะไงมันต้องทำความเข้าใจเยอะถูกต้องไหมก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นยังทำได้เลยทำไมเราถึงจะทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าคิดอย่างอื่นเป็นไงฮะอาจจะท้อได้ไงนะต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนละคนอื่นยังทำได้เลยแต่สมองเราคิดว่าเฮ้ยเราก็สมองดีกว่าไอ้เพื่อนคนนั้นที่มันจบไปนี่นะเห็นไหมตอนนั้นตรงนี้เราก็เรียนได้อีกเช่นเดียวกันตอนนั้นส่วนของตัวอย่างอย่างที่บอกมันจะเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดสำหรับในการที่จะมองเห็นภาพในเรื่องของการก่อสิทธิ์นะก่อสิทธิ์ในส่วนนี้เป็นยังไงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเช่นมองภาพในเรื่องของความเป็นหนี้เพราะส่วนหนึ่งของนิติกรรมและก็รายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสัญญานะโดยหลักแล้วมักจะโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาดูเอาทีนี้เวลาที่ตั้งในส่วนของข้อเท็จจริงมันก็จะมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราซึ่งที่ผ่านมานะฮะก่อนหน้านู้นเลยเราจะนึกตัวละครขึ้นมาเองนะบางครั้งก็นึกยากลำบากเอ๊ะแบบคลาสนี้นะช่วงเวลานี้เทอมนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวละครอะไรขึ้นมาดีนะเนี่ยเวลานึกเองแล้วนะเกิดจินตนาการแล้วแบบนะบางครั้งนึกยากไงแต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นว่าเอาละสอนภาคไหนก็แล้วแต่ก็ให้นักศึกษาน่ะที่เข้าเรียนในคลาสเรานี่แหละมีส่วนร่วมกับในส่วนของการตั้งตัวละครขึ้นมามันจะได้คือไม่ได้เชื่อเราอย่างเดียวไงใช่ไหมเราจะได้มีส่วนร่วมด้วยเอาไหนใครอยากช่วยอาจารย์ตั้งตัวละครตอนนี้ข
สองตัวละครก่อนโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยว่าจะให้ใครตั้งเนี่ยดูยกมือกันซะแยะๆมากมายเลยทีเดียวหน่อยดิช่วยกันหน่อยนี่ขนาดนี่ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายนะเพราะว่าแอคชั่นมากความร้อนภายนอกมันเยอะไงต้องความร้อนภายในมันเยอะก็พอดีกันอ่ะหมดแรงก่อนนะหน่อยๆข้างหน้าหน่อยที่เนี่ยอยู่ในระยะนะสายตาของอาจารย์เนี่ยอ้าวคุณพี่เออพี่ไหมพี่อาจารย์ไหมเอาโอเคพี่ปีหนึ่งนะหมายถึงพี่น่ะเป็นพี่ปีหนึ่งโอเคขออนุญาตเรียกนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะดูหน้าตาเป็นหลักอะนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าถ้าจะเรียกพี่ก็ต้องดูหน้าตาของคนที่เราจะเรียกเขาก่อนว่าเออดูแล้วจะมากกว่าเราไหมหรือน้อยกว่าเรานะเออคุณพี่จะช่วยไหมช่วยไหมจ๊ะโออย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะหลีกเลี่ยงกอขอคงองนะ1 2 3 4 A B C D อะไร E F อะไรก็แล้วแต่นะไม่เอานะจ๊ะแล้วก็สีทั้งหลายนะไม่ต้องหาเลยนะเอาจินตนาการแบบพื้นบ้านๆเนี่ยนะชื่อนะที่ฟังดูแล้วมันจำง่ายที่สุดสำหรับคัดภาค1ทับ58นี้นะคนที่เรียนเซ็กชั่น1เนี่ยนะใช่ไหมกับอาจารย์กนกวันเนี่ยนะช่วยกันตั้งชื่อตัวละครสักนิดนึงนะจ๊ะอะไรฮะเอาพยางค์เดียวพออย่าไปเยอะนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะจำยากฮะเป็ดกับไก่กับไข่กับคือเราว่าเดี๋ยวจะไปซ้ำกับอีกวิชาหนึ่งไม่เอาเป็ดไก่ไข่ก็ไม่เอาโอ้นี่อัปเดตมากมายเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าแตงโมกับโตโน่แตงโมเนี่ยเอาฮะชื่อตัวละครของเราได้แล้ว1ตัวละครคือแตงโมขออีกตัวละครหนึ่งเร็วเอาฝั่งนี้เขาเลือกมาแล้วเอาฝั่งนี้บ้างอะชมพู่โอเคชมพู่นะเอาแสดงว่าอันนี้เราจะพาไปในส่วนของสวนผลไม้นะจ๊ะโอเคไปแตงโมไปกู้เงินนะชมพู่มาจำนวนเงิน50,000 บาทเห็นไหมกรณีดังกล่าวในส่วนนี้มีกำหนดให้ชำระหนี้นะวันที่นะ15กรกฎาคมนี่แหละห้าเจ็ดกู้เงินมีกำหนดให้ชำระนี่วันที่15กรกฎาคม57กรณีดังกล่าวในส่วนนี้นี่คือภาพในเบื้องต้นของการก่อสิทธิ์แต่ถามว่าใครล่ะมีสิทธิ์แตงโมคือผู้กู้เพราะฉะนั้นแตงโมคือลูกหนี้ชมพู่คือผู้ให้กู้ชมพู่คือเจ้าหนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่านี่แหละคือภาพแรกของการก่อสิทธิ์แต่ถามต่อมาว่าแล้วใครล่ะมีสิทธิ์ใครมีสิทธิ์เพราะกรณีของบทบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของนิติกรรมโดยหลักคือมีการบัญญัติในเรื่องของ
สิบเอาไว้เป็นหลักแต่ในเรื่องของหน้าที่มีบัญญัติเอาไว้ด้วยไหมไม่มีแต่ในกรณีของสิบมันก็ต้องมาควบคู่กับอะไรหน้าที่นั่นเองเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามมันเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วเห็นไหมนะเพราะนั้นในส่วนนี้ถึงบอกว่านี่แหละคือภาพของการก่อสิทธิ์แต่ใครล่ะที่มีสิทธิ์ใครชมพู่ใช่ไหมเพราะชมพู่นั้นเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะอะไรเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระนี่แหละคือการก่อติดในเบื้องต้นเห็นไหมนะบอกแล้วว่ากรณีของตัวอย่างนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานี่แหละมันจะทำให้เกิดภาพได้ชัดเจนในเบื้องต้นนะอันนี้คือค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรซับซ้อนแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวกระบวนการต่างๆในส่วนของการทำความเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะสำหรับในเรื่องของความซับซ้อนแต่อันนี้ถือว่าเป็นการเกินภาพของการเกิดของนิติกรรมในเรื่องของความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์ต่างๆก่อนนะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือการต่อสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของใครก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในการที่ว่าเมื่อหนี้ถึงกำหนดก็สามารถที่จะเรียกให้ลูกหนี้นั้นชำระหนี้ได้เพราะนั้นฝ่ายลูกหนี้ก็มีอะไรมีหน้าที่นั่นเองว่าเมื่อถึงเวลาชำระหนี้ก็ต้องมีหน้าที่ไปชำระหนี้ให้กับลูกเอ๋ยเจ้าหนี้เขานะใช่ไหมเออนั่นแหละนะเพราะนั้นส่วนนี้นี่คือส่วนของการต่อสิทธิ์ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในสิทธิประการแรกต่อมาจากการต่อสิทธิ์จะมาทำความเข้าใจกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์กรณีของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะก็จากตัวอย่างเดิมนี่แหละนะแต่เรามาทำความเข้าใจกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ว่ากรณีของการกู้เงินดังกล่าวกู้กันเป็นตัวเงินเป็นจำนวนเงินแต่เมื่อถึงเวลาแล้วฝ่ายลูกหนี้เนี่ยอาจจะไม่มีจำนวนเงินมาชำระหนี้ให้กับฝ่ายเจ้าหนี้ได้แต่ตัวลูกหนี้มีสิ่งที่มีค่าอย่างอื่นที่สามารถจะตีราคามาเท่ากับจำนวนเงินที่กู้ยืมไปแล้วนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ไหมได้นี่แหละเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คือการแปลงหนี้ใหม่นั่นเองนะกรณีดังกล่าวในส่วนนี้นะแปลงหนี้ใหม่ในส่วนของการชำระหนี้ว่าจากเดิมที่กู้กันมาเป็นตัวเงินแต่เปลี่ยนแปลงในส่วนของการชำระหนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากับตัวที่จำนวนเงินที่ยืมไปอย่างนี้ก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในส่วนของแตงโมเนี่ยนะเขามีอาชีพทำนานะใช่ไหมพอได้ผลผลิตนะเมื่อถึงเวลาคือเขาไม่มีจำนวนเงินมาชำระแต่สามารถนำผลผลิตมาเช่นข้าวสารอะไรต่างนะมาชำระหนี้ได้ไหมได้แต่กรณีของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ดังกล่าวนี้ต้องทำข้อตกลงกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเมื่อถึงเวลาแล้วลูกหนี้จะชำระหนี้เกิดขึ้นจากตามอำเภอใจของตัวลูกหนี้ได้ไหมไม่ได้นะต้องให้ฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยนะทำความตกลงกันด้วยก็คือในส่วนนี้จะต้องมีการนะทำสัญญาข้อตกลงในส่วนนี้ไหมว่าจะมีการแปลงหนี้ใหม่จากการชำระหนี้เดิมที่กู้เงินไปกันเป็นจำนวนเท่านี้จะมาชำระเป็นอะไรล่ะโอเคทำเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เพราะว่าฝ่ายเจ้าหนี้เขาจะได้ลงชื่อรับทราบด้วยว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะมาชำระหนี้เป็นอะไรนั่นเองนะนี่แหละคือกรณีของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ก็คือการแปลงหนี้ใหม่นั่นเองนะเห็นไหมก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องหนี้อีกนะต่อมาจากการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ก็มาดูในเรื่องของการโอนสิทธิ์กรณีของการโอนสิทธิ์โอนอย่างไร
นะจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละครมีแตงโมมีชมพู่จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครคะไหนใครอยากตั้งฮะนี่รู้จักผลไม้แค่สองชื่อนี้เหรอแตงโมกับชมพู่เนี่ยนะแล้วผลไม้อย่างอื่นล่ะอะไรนะมะม่วงเอาแล้วไปหัวเราะพี่ทำไมอ่ะพี่เขาบอกมะม่วงนี่ทำไมเราไม่เคยรู้จักมะม่วงเหรอรู้ได้ยังไงได้ไม่มีปัญหานะอยากตั้งอะไรก็เราก็ช่วยกันตั้งมานะอ่ะนายมะม่วงแล้วกันนะนะนายมะม่วงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับอะไรในเนื้อเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยจะโอนสิทธิ์ละจะโอนกันยังไงล่ะใครจะโอนใครระหว่างแตงโมกับชมพู่ใครจะโอนสิทธิ์ใครชมพู่ไหนไหมชมพู่โอนสิทธิ์ดังกล่าวในส่วนนี้โอนสิทธิ์ในส่วนของความเป็นอะไรเป็นเจ้าหนี้ไปให้กับมะม่วงแทนนะกรณีของการโอนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรา306นะหลักเกณฑ์ในมาตรา306ในส่วนนี้ก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนก็คือชมพู่กับผู้รับโอนก็คือมะม่วงนะว่าเดิมเนี่ยชมพู่เป็นเจ้าหนี้แตงโมอยู่ใช่ไหมก็จะโอนสิทธิ์ในส่วนของความเป็นเจ้าหนี้ไปให้กับใครให้กับนายมะม่วงเนี่ยมะม่วงก็คือผู้รับโอนหลังจากนั้นก็ต้องมีการบอกกล่าวการโอนมาให้กับใครทราบบอกกล่าวมาให้กับแตงโมนั่นเองให้ทราบว่าณตอนนี้ถ้าเกิดว่าแตงโมจะชำระหนี้นะถ้าเกิดเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระจะต้องไปชำระหนี้กับใครแล้วงานนี้นั่นแหละจ้าถูกต้องเลยนะเพราะนั้นตรงนี้นะนะดีมากดีมากนะมีส่วนร่วมนะในเรื่องของการตอบการไหลนี่ไงก็บอกเลยไงว่าเราไม่ต้องอายเพราะหลักในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะการเรียนแบบเนี้ยอย่างภาคปกติในส่วนเนี้ยเราก็มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้นะเพราะว่าการเรียนของเรามันจะมีอยู่2ส่วนนะคือภาคปกติเนี่ยที่เราลงทะเบียนอยู่ส่วนกลางแบบเนี้ยกับภาคพิเศษรู้จักภาคพิเศษไหมภาคพิเศษเขาจะเรียนเป็นรุ่นๆเป็นห้องๆเป็นคลาสๆอันนั้นคือแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนจนแบบมันมีความรู้สึกว่าทุกคนแบบเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมกับในการที่เราอธิบายอะไรต่างๆไม่คือมันทำให้เราเพลิดเพลินไปไงจบชั่วโมงใช่ไหมว่าสอนทั้งวันตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นอ่ะบางคนบอกจบแล้วเหรอจบแล้วแล้วพอสอนตั้งแต่9โมงเช้าไงนะคือมันเพลินไปด้วยกันไงใช่ไหมสำหรับในส่วนของการเรียนการสอนนี่แหละอาจารย์ต้องการอยากให้พวกเราแบบนี้กล้าแสดงออกมาเลยไม่มีปัญหาเลยนะซึ่งในความจริงแล้วคือนะโดยหลักแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็ชอบเหมือนกันที่จะมีส่วนร่วมแบบนี้ใช่ไหมถ้าหนูชอบนะหนูมานั่งแถวๆหน้าๆนี่เลยหนูไม่ต้องไปนั่งไกลจากอาจารย์นะแล้วเราจะได้มีการพูดคุยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยพออาจารย์มองไปแล้วเนี่ยนะคนไหนที่ตอบอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะเมมโมรี่หน้าตาเราเข้าไปเก็บไว้ในเนี่ยตัวคลิปของอาจารย์เลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือขอให้ตอบนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมนะเราก็ได้มาแล้วว่าโอนสิทธิ์ในส่วนนี้โอนยังไงแต่อย่างที่บอกกรณีของการโอนสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องทำตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติในเรื่องของการโอนสิทธิ์ไว้ด้วยนะก็คือในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา306มาตรานี้เราต้องเปิดไปแล้วก็ไฮไลท์ไว้ก่อนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเรียนในส่วนของวิชาแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้กรณีของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัยมาตรานี้แหละเขาจะโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะแต่ณตอนนี้คือให้รู้ว่ากรณีของมาตราที่พูดไปถึงหรือกล่าวถึงดังกล่าวเรามีประมวลอยู่ในมือของเราอยู่แล้วเราก็เปิดไปแล้วเราก็ไฮไลท์เอาไว้นิดนึงว่ากรณีดังกล่าวในส่วนนี้มันเข้ามากับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราอย่างไร
นะอันนี้นะคือหลักในเบื้องต้นสำหรับกรณีของมาตราที่เราจะต้องไปกล่าวถึงเขาเพราะโดยภาพรวมแล้วสำหรับในส่วนของการอธิบายเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของนิติกรรมและสัญญานี่คือหัวใจของกฎหมายแพ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอธิบายไปจริงๆแล้วคือมันจะโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับแพ่งโดยภาพรวมทั้งหมดนี่คือความยากของเขานั่นเองในส่วนของวิชานี้แต่ถึงเวลาจริงๆเราไม่ได้นำบททดสอบที่ว่าโยงไปเกี่ยวข้องกับมาตราอื่นๆแล้วเราจะนำบททดสอบดังกล่าวนั้นเข้ามาทดสอบเรานะโดยหลักแล้วเราคือจะเอามาตราของเรานี่แหละเป็นหลักมาตราอื่นถ้าพูดเข้ามาเกี่ยวข้องคือส่วนที่โยงนะเข้าไปแบบไหนอย่างไรก็ทำให้เราเกิดภาพในส่วนนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองไม่มีปัญหานะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือเรื่องของการโอนสิทธิ์ต่อมาหลังจากการโอนสิทธิ์ก็จะมาพิจารณาในเรื่องของการสงวนสิทธิ์ว่าสงวนยังไงอ่ะสงวนสิทธิ์สงวนยังไงสงวนยังไงจากเรื่องเดิมนี่แหละสงวนยังไงอ้าวมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ให้เขาโอนสิทธิ์กันไปแล้วตัวละครในตัวนี้อ้าวใครมีแตงโมมีชมพู่มีมะม่วงแล้วก็ทุเรียนรู้สึกกลิ่นมันมาเลยทีเดียวนะพอชื่อนี้มานี่นะกลิ่นเขามาด้วยพร้อมกับชื่อเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทุเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงในเนื้อเรื่องทุเรียนคือใครในเนื้อเรื่องล่ะนี่เขาคือใครเนี่ยมองภาพออกไหมแตงโมกู้เงินชมพู่ชมพู่ก็กลัวว่าถ้าเกิดถึงกำหนดชำระนี่แตงโมอาจจะไม่มีเงินมาชำระหนี้กับชมพู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรได้เลยกับในส่วนนี้กับแตงโมใช่ไหมก็คือแตงโมไม่มีเงินมาชำระหนี้กับชมพู่ชมพู่ก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรกับแตงโมได้ในช่วงเวลานั้นเพราะว่าอาจจะได้แค่ติดตามทวงถามไปโอ้ยเหนื่อยมากมายงานนี้เป็นไงให้แตงโมเนี่ยนำทุเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเนื้อเรื่องคือเอามาเป็นผู้ค้ำประกันไงค้ำประกันค้ำประกันอะไรค้ำประกันการกู้ยืมเงินของแตงโมที่ไปกู้เงินชมพู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาถ้าเกิดว่าแตงโมไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้กับชมพู่งานนี้ชมพู่สามารถที่จะไปบังคับชำระหนี้ได้กับใครนี่ไงจ๊ะผู้ค้ำประกันไงเพราะฉะนั้นเป็นการสงวนสิทธิ์ของใครของชมพู่ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองในการที่จะไปเรียกให้ผู้ค้ำประกันนั้นชำระหนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายลูกหนี้นั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้เห็นไหมนี่คือภาพของการสงวนสิทธิ์เป็นการสงวนสิทธิ์ของเจ้าหนี้ต่อมาประการสุดท้ายก็คือระงับสิทธิ์ดูแล้วจะง่ายสุดเลยไหมระงับสิทธิ์ทำยังไงล่ะถึงสิทธิ์ดังกล่าวนั้นมันจะระงับไปนะมีเด็กนักศึกษาเคยตอบกับเรานะเราไปสอนแบบภาพพิเศษเนี่ยนะอ้าวอธิบายมา4ส่วนแล้วก็พอกระท่อนกระแท่นกันมาจนจะจบเรื่องระงับสิทธิ์แล้วเราก็บอกว่าอ้าวระงับสิทธิ์ดูเหมือนจะง่ายสุดนะว่าอธิบายแล้วทุกคนจะนะรู้เลยว่าไอ้ระงับสิทธิ์เนี่ยนะมันคือแบบไหนอย่างไรเอาไหนใครอยากจะตอบก็มีนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งยกมือขึ้นมาแล้วก็ตอบว่าสิ่งที่อาจารย์ถามคือบอกว่าระงับสิทธิ์อ่ะกรณีดังกล่าวนี้มันมีข้อเท็จจริงในส่วนไหนที่ทำให้สิทธิ์ดังกล่าวนั้นมันระงับไปเขาบอกว่าไงรู้ไหม อ่ะให้เราเดาผมก็บอกโอ๊ตมันจะยากไหมเนี่ยเขาบอกว่าข้าเจ้านี่ครับอาจารย์โอ้โหนี่มาแรงเลยนะที่เธอทำไมอ่ะทำไมถึงมีความคิดแบบนี้อ่ะนะก็บอกเอาก็ในเมื่อเจ้านี่ไม่อยู่แล้วมันก็ทำให้สิทธิ์ดังกล่าวนั้นมันระงับไปใช่ความคิดที่ถูกต้องไหมไม่ใช่มันจะระงับไปได้ยังไงเรา
นะถึงแม้ไอ้ตัวเจ้าหนี้ไม่อยู่แต่ตัวเจ้าหนี้เขามีทายาทไหมล่ะมีนั่นเป็นความคิดที่ผิดแล้วพอคิดผิดแล้วปุ๊บไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เราก็มองภาพว่าไอ้หนูคนนี้มันดูแล้วท่าจะอันตรายแล้วเนี่ยคิดได้ไงอ่ะนะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดในส่วนนี้คือต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยในกรณีของการกระทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทำยังไงอ่ะสิทธิ์ดังกล่าวนั้นถึงจะระงับไปสิทธิ์ของใครล่ะของเจ้าหนี้จะระงับไปก็คือก็นึกว่ากู้เงินเข้าไปพอถึงเวลาให้ชำระหนี้ก็นำเงินมาชำระหนี้ตามที่กู้ยืมเงินไปในส่วนนี้กรณีกล่าวนั้นสิทธิ์มาระงับไปไหมระงับงานก็คืองานนี้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปติดตามทวงถามเขาแล้วเพราะเมื่อถึงเวลาเขานำเงินมาชำระหนี้แล้วไงใช่ไหมแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าถึงแม้จะยังไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้ครบตามที่ได้มีการกู้ยืมกันไปก็ตามแต่อาจจะมีวิธีของการแสดงเจตนาที่ทำให้หนี้ดังกล่าวนั้นมันถูกระงับไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการที่ว่าเจ้าหนี้ไม่รู้คิดยังไงอะอยู่ดีๆเจ้าหนี้บอกว่าฉันต้องการจะปลดหนี้ให้กับเธอนะลูกหนี้เอาสัญญาเงินกู้มาฉีกทิ้งสัญญาเงินกู้มาฉีกทิ้งเห็นไหมทำให้กรณีดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงนะโดยปริยาที่ต้องการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ใครฉีกใครฉีกงานนี้ใครฉีกสัญญาทิ้งเจ้าหนี้นะไม่ใช่ว่าตัวลูกหนี้บอกงานนี้เข้าทางฉันละเดี๋ยวฉันจะไปฉีกให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้นะในส่วนของเจ้าหนี้นะเป็นผู้ปลดหนี้ในการฉีกสัญญาเงินกู้ทิ้งอันนี้เป็นการแสดงเจตนาโดยปริยาที่ต้องการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ฉีกอ่ะแต่คืนสัญญาเงินกู้นั้นมาให้กับลูกหนี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้หนี้ดังกล่าวนั้นระงับไปโดยการแสดงเจตนาที่ต้องการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้นั่นเองเห็นไหมนี่คือกรณีของการระงับสิทธิ์นะอย่างที่บอกนะนี่แหละคือส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์5ประการที่อาจารย์พูดถึงมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์โอนสิทธิ์สงวนสิทธิ์หรือว่าระงับสิทธิ์กรณีดังกล่าวในส่วนนี้เขาเรียกรวมกันว่าความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์หรือว่าความเคลื่อนไหวในสิทธิ์นั่นเองอ่ะพอมาถึงณช่วงเวลานี้ภาพดังกล่าวในส่วนของนิติกรรมเกิดขึ้นมาบ้างไหมเกิดขึ้นมาบ้างไหมว่าอะไรล่ะที่ถือว่าเป็นนิติกรรมบ้างเกิดขึ้นมาไหมนะฮะเพราะฉะนั้นประการต่อไปที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันก็คือหลักเกณฑ์ข้อที่1ที่เราได้แยกรายละเอียดออกมาจำได้ไหมที่อาจารย์แยกรายละเอียดออกมาว่านะเป็นการกระทำของบุคคลโดยการแสดงเจตนาเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือจะไปตรงกับในส่วนของขอบเขตที่อาจารย์ได้ให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าหลังจากที่เรารู้ความหมายแยกหลักเกณฑ์ออกมากรณีนี้นะก็จะอยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เราแยกออกมาจากมาตรา149ด้วยก็คือ3แล้วก็อีก1มาตราที่เป็นมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสาบในส่วนของ360ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของ169นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีของนิติกรรมนะพื้นฐานสำคัญของนิติกรรมเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาเพราะฉะนั้นในกรณีของการแสดงเจตนาจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทการแสดงเจตนามี2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้านะนี่แหละนะประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่ซึ่ง
ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะมันก็มีสองส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือประเภทของการแสดงเจตนาเปรียบกับในส่วนของบทบัญญัติของมาตราที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจก็คือการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าจะอยู่ในส่วนของมาตรา168นี่คือมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าจะอยู่ในมาตรา169นะที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันหลักในเรื่องของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้านั้นเป็นแบบไหนอย่างไรหรือในส่วนของข้อยกเว้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของมาตรา169ที่ว่าด้วยเรื่องของมาตรา360นั้นนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนี่แหละคือส่วนที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจเป็นหลักนะแต่ในเรื่องของวิธีของการแสดงเจตนาเอาบอกเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าวิธีของการแสดงเจตนามี3วิธีวิธีที่1เรียกว่าการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งชัดแจ้งดังกล่าวในส่วนนี้อาจจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออาจจะทำด้วยวาจาหรืออาจจะแสดงกิริยาท่าทางก็ได้นะสำหรับในส่วนของการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งโดยวาจาว่ายังไงเช่นกรณีของการแสดงเจตนาออกไปว่าเอาละไปเจอเพื่อนที่ตลาดบอกเพื่อนเพื่อนนี่นายสนใจนะฉันซื้อนาฬิกามานะเรือละ500แต่ฉันใส่แล้วมันไม่เหมาะกับฉันฉันว่ามันเหมาะกับนายมากกว่าฉันขาย300ใช่ป่ะอย่างนี้เป็นการแสดงเจตนาโดยอะไรวาจาแต่ถ้าทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็เขียนรายละเอียดแล้วก็ส่งไปเห็นไหมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดกิริยาท่าทางคือทำไงแสดงเจตนาไปแล้วฝ่ายเพื่อนไม่ได้ตอบด้วยวาจาว่าตกลงฉันซื้อหรือไม่ซื้อแต่อย่างใดแต่เพื่อนพยักหน้าอย่างนี้แสดงเจตนาออกมาว่าอะไรตกลงไหมซื้อไหมเออนั่นแหละนี่แหละคือกรณีของการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าอาจจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะทำด้วยวาจาหรืออาจจะแสดงออกมาโดยกิริยาท่าทางก็ได้นะต่อมาประการที่สองสำหรับวิธีของการแสดงเจตนาก็คือการแสดงเจตนาโดยปริยายปริยายในส่วนนี้นะเราก็ทำความเข้าใจกันมาในส่วนของนะรายละเอียดที่อาจารย์อธิบายมาก่อนหน้านั้นในเรื่องของการแสดงเจตนาที่ต้องการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้เห็นไหมอันนั้นแหละเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายเราก็ยกตัวอย่างประกอบเข้าไปเนี่ยสำหรับกรณีนี้มันก็ได้เกิดภาพของการแสดงเจตนาโดยปริยายขึ้นมานะประการที่3คือกรณีของการแสดงเจตนาโดยการนิ่งโดยการนิ่งนะเพราะฉะนั้นนิ่งในส่วนนี้นะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรยกตัวอย่างสำหรับกรณีของข้อที่จริงก็คือการแสดงเจตนาโดยการนิ่งดังกล่าวนิ่งในส่วนนี้จะต้องมีกฎหมายรับรองเอาไว้ด้วยนะว่าถือว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงเจตนานั่นเองยกตัวอย่างเช่นการต่อสัญญาเช่าทรัพย์กันใหม่โดยที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างนิ่งในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นฝ่ายผู้เช่ากับฝ่ายผู้ให้เช่าเมื่อถึงกำหนดที่ผู้เช่าอยู่ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วแต่ฝ่ายผู้ให้เช่ามีการแจ้งกับผู้เช่าแต่อย่างใดไหมว่าครบกำหนดแล้วไม่แจ้งฝ่ายผู้เช่าก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่มาครบแล้วไอ้ฝ่ายผู้เช่าเนี่ยรีบวิ่งไปบอกผู้ให้เช่าไหมว่านี่เธอฉันน่ะอยู่ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วนะตอนนั้นเรียกฉันไปต่อสัญญาเช่าใหม่ก็ทิ้งไอ้ฝ่ายผู้เช่าทำแบบนี้ไหมล่ะไม่ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างนิ่งเช่นนี้
กรณีดังกล่าวในส่วนนี้จะเกิดเป็นสัญญาเช่าทรัพย์กันใหม่โดยอัตโนมัติซึ่งสัญญาเช่าที่ต่อใหม่โดยอัตโนมัตินี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดด้วยนี่แหละคือหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการบัญญัติรับรองเอาไว้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได้ไหมสำหรับผู้ให้เช่าว่าเมื่อถึงเวลาจะไปเรียกให้เขาไล่ให้เขาออกจากบ้านเช่าใดทันทีทันใดได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อมาว่าแล้วถ้าเกิดผู้เช่ามันไม่ชำระในส่วนของค่าเช่าล่ะอันนี้แหละเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยในการที่จะต้องไปบอกเลิกสัญญาเช่าตั้งแต่ตอนเดิมบอกเลิกหลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปนะให้เวลาเขาในการที่จะออกจากบ้านเช่าเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยมันจะตามมากระบวนการมันจะตามมาอีกหลายส่วนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ในส่วนของหลักเกณฑ์ของกฎหมายในส่วนนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อถึงกำหนดครบกำหนดสัญญาเช่านะนิ่งไหมเนี่ยงานนี้จะนิ่งไหมถ้านิ่งมันจะเป็นการต่อสัญญาเช่ากันเกิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะเมื่ออยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้เช่าเมื่อถึงเวลาครบกำหนดก็ควรที่จะต้องเรียกให้ฝ่ายผู้เช่านั่นแหละมาต่อสัญญาเช่ากันใหม่เถอะเพราะสัญญาเช่าโดยส่วนใหญ่มันมีกำหนดระยะเวลาเอาไว้อยู่ไงใช่ไหมถ้าไม่มีกำหนดระยะเวลาเนี่ยนะเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือนะมีคนที่รู้จักกันนะโทรมาปรึกษาว่าเนี่ยการป๊อปทำยังไงดีล่ะสัญญาเช่าเนี่ยที่ไปทำกับไอ้ผู้เช่าคนนี้ทำเอาไว้5ปีนะทำสัญญาไว้5ปีแล้วนะตอนนี้เช่ามาแล้วได้1ปีเอาแล้วไงล่ะก็ยังเขายังไม่ครบกำหนดตามสัญญาเช่านี่จะทำยังไงจะมีอะไรหรือเขามีเหตุอะไรค้างชำระอะไรเปล่าไม่มีหรอกเขาจ่ายครบตามกำหนดเลยแต่เขาเช่าแค่ต่อเดือนนะ 8,000 เช่าที่แห่งหนึ่งต่อเดือน 8,000ขายของขายอาหารเวียดนามนะเอาแล้วไงล่ะเขาก็เช่าเขาก็จ่ายค่าเช่าก็ดีแล้วนี่ไม่ใช่อะไรคือมันมีรู้สึกมันจะมีรถไฟฟ้าผ่านในเส้นข้างนอกนู่นน่ะจากเดิมที่ได้เดือนละ 8,000 แต่จะมีคนมาเช่าใหม่สร้างเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งให้ราคา 50,000 ดูมันต่างกันไหมเนี่ย 8,000 กับ 50,000 เป็นไงงานนี้ฝ่ายผู้ให้เช่าอยากได้นะ 8,000 อยากแล้วอยากได้อะไร 50,000 แล้วทำยังไงเนี่ยคุณจะทำยังไงทำยังไงล่ะก็สัญญาคุณกำหนดว่าไง5ปีเอ้าคุณผิดสัญญาได้ป่ะล่ะเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นเขาจะมีให้ทำทำไมล่ะสัญญางานนี้คุณรอไปก่อนนะ5ปีนะเนื่องจากว่านะก็ต้องเห็นใจนะไอ้คนเช่า 8,000 ถ้าเกิดว่าเราบอกเลิกเขาไปนะมันถือว่าโอเคถ้าคุณทำได้คุณอาจจะคิดว่าเราทำได้แต่ถามว่ามันเป็นปัญหามั้ยเนี่ยเป็นนะเพราะว่าถ้าคนที่เขารู้กฎหมายเขาก็ต้องอ้างว่าอะไรสัญญานี่ไงไม่เช่นนั้นจะทำสัญญากันไว้เพื่ออะไรแต่งานนี้มันยังไม่ครบคุณจะมาบอกเลิกสัญญาก่อนได้ไหมไม่ได้การบอกเลิกสัญญามันต้องมีเหตุแห่งการบอกเลิกนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นฝ่ายผู้เช่าเนี่ยเขาผิดสัญญาเช่าแต่งานนี้ผิดสัญญาแต่ยังได้ไหมไม่ผิดแถมเป็นผู้เช่าที่ดีอีกตั้งหากคือจ่ายครบตามเวลาตลอดเสมอไปเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างมันก็นะไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้นะถึงแม้ว่าไอ้จำนวนเงินที่เขาจะมาเช่ารายใหม่นี้มันจะมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาเออนะทำอะไรกับเจ้าของเช่าคนเก่าเขาได้นะเพราะคุณมีสัญญาเนี่ยนะมาเป็นนะหลักแล้วเขาบอกว่าอะไรไหมอุ้ยไม่น่าเลยไม่น่ารีบนะลงไอ้ระยะเวลาลงไปเลยว่า5ปีบอกเอาก่อนนะตอนนี้คุณคิดว่าคุณไม่น่ารีบแต่นะตอนนั้นที่เขามาจ่ายเงินตอน 8,000 ตอนที่มันยังไม่มีราคาขึ้นมาถึงขนาดนี้ดีใจไหมล่ะที่เขามาจ่ายค่าเช่า 8,000 น่ะดีใจทำไมจะไม่ดีใจล่ะแต่นะตอนนี้จะบอกเสียดายมันก็ไม่ใช่ไงเพราะนี่แหละคือเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่เช่นนั้นมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทไงถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมถูกต้องไหมถ้าเราไปบอกเลิกก่อนสัญญาก่อนที่จะครบกำหนดทั้งที่มันมีเหตุแห่งการบอกเลิกเลยนะเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ผิด
ผิดสัญญาแต่อย่างใดเห็นไหมเขาก็ยังเช่าอยู่ปกติก็ยังจ่ายค่าเช่าอยู่ปกตินะเพราะฉะนี้แหละคือส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ยกให้ดูแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของการที่ว่านะเมื่อถึงเวลาครบกำหนดแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างนิ่งนั่นแหละถือว่าเป็นการนะต่อสัญญาเช่ากันใหม่โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์อื่นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งนิ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่นิ่งเข้าหลักเกณฑ์นี้ไหมไม่เข้าคือมันต้องนิ่งทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของวิธีของการแสดงเจตนาที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมมาต่อไปเราจะไปทำความเข้าใจกับในเรื่องของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าซึ่งเป็นเรื่องของมาตรา168มาตรานี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตราได้เลยนะกรณีของมาตรา168นะซึ่งเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาต่อบุคคลนะซึ่งอยู่เฉพาะหน้ารายละเอียดซึ่งเป็นสาระสำคัญไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตราการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้านะเห็นไหมให้มีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้นความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการแสดงเจตนาโดยส่งไปโดยทางไลน์โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นหรือวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทำนองเดียวกันนี่คือโดยสรุปของหน้าตา168เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญสำหรับในส่วนของมาตรา168กรณีดังกล่าวนี้การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าดังกล่าวมีผลตอนไหนมีผลต่อเมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบนะเพราะนั้นคำสำคัญที่อยู่ในมาตราดังกล่าวนะก็คือคำว่าได้ทราบนะได้ทราบในส่วนนี้ก็คือได้รู้และก็ได้เข้าใจในทันทีทันใดว่ามีการแสดงเจตนาอย่างไรเกิดขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นจากกรณีของข้อเท็จจริงที่อาจารย์นะยกตัวอย่างมาก่อนหน้านั้นที่ว่าเพื่อนเขาจะขายนาฬิกากันใช่ไหมเราก็เปลี่ยนนะเป็นตัวละครของเราแตงโมใช่ไหมไปเจอชมพู่นะในตลาดนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยแตงโมก็เลยบอกกับชมพู่ว่านี่เธอสนใจนาฬิกาที่ฉันซื้อมาไหมฉันไม่ชอบฉันขอขายต่อให้กับเธอนะฉันซื้อมา500ฉันขอขายต่อ300อย่างเงี้ยมีการแสดงเจตนาของแตงโมเกิดขึ้นไหมนะตอนนี้เราจะเน้นสาระสำคัญมาที่การแสดงเจตนาก่อนนะเรายังไม่ได้ไปมองว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งตอบตกลงแล้วผลของมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเรายังไม่พูดประจุจุดนั้นนะเราพูดถึงว่ามีการแสดงเจตนาของแตงโมเกิดขึ้นหรือยังนะตอนนี้มีอันการแสดงเจตนาของแตงโมมีผลแล้วหรือยังมีผลแล้วมีผลแล้วก็คือถือว่ามีการแสดงเจตนาของแตงโมเกิดขึ้นแล้วคือแตงนาเอ้ยแตงอะไรแตงนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติอีกส่วนหนึ่งของการบรรยายของอาจารย์พยายามเวลาหัวเราะนะอย่าเป่งเสียงออกมาให้มันดังจนแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรเฮ้ยมันอะไรหรือเปล่านะพยายามเก็บเสียงเราไว้นิดหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวมันจะเจออะไรเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลายกรณีเก่าการแสดงเจตนาขายนาฬิกาของแตงโมมีผลแล้วยังมีผลแล้วเพราะอะไรเพราะผู้รับการแสดงเจตนาคือใครชมพู่ได้ทราบหรือยังว่าแตงโมแสดงเจตนาอะไรทราบไปยังทราบแล้วนี่แหละคือการแสดงเจตนาของแตงโมมีผลแล้วอย่างที่บอกเมื่อมีผลแล้วภาพต่อมามันก็จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบว่าแสดงเจตนาอะไรเกิดขึ้นถ้าตอบตกลงซื้อมาอย่างเงี้ยแตงโมต้องขายให้กับชมพู่ไหม
ขายนั่นแหละภาพหลังเนี้ยมันจะตามมาทีหลังแต่ภาพแรกคือเขามาทำความเข้าใจกับในเรื่องของการแสดงเจตนาก่อนว่ามันมีการแสดงเจตนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสดงเจตนาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะทำนิติกรรมในส่วนไหนอย่างไรเนี่ยเราเคยพูดไหมว่าเอาละนะแม่ค้าวันนี้ฉันจะแสดงเจตนาสั่งข้าว1จานเอาผัดกะเพราไข่ดาว1จานเราพูดแบบนี้ไหมหรือว่าเราเข้าไปในร้านเซเว่นเนี่ยนะแล้วเราก็เปิดไอ้ประตูที่มันเปิดให้เราเองอะนะพอเข้าไปปุ๊บเราก็ตะโกนลั่นร้านเลยบอกว่าพี่ครับพี่ครับนะผมจะมาแสดงเจตนาอะไรเราบอกแบบนี้ไหมล่ะเปล่านะแต่ถามว่ามันมีการแสดงเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไหมมีทำไมจะไม่มีถูกต้องเปล่านี่แหละนี่แหละคือส่วนที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเป็นหลักโดยส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเราพูดเราไม่ได้ไปพูดตามเนื้อความนี่อยู่ในมาตราเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าเกิดเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นมาเขาก็จะมารู้ว่ามันมีในหลักการอะไรมาถ้ามีแล้วอีกฝ่ายนึงเป็นไงตกลงซื้อโอเคคุณต้องขายหรือแจ้งเราเข้าไปร้านสะดวกซื้ออย่างที่บอกเขามีป้ายบอกราคาไว้ไหมมีนะแต่ถ้าเราหยิบมาแล้วเราเดินออกมาจากร้านเฉยๆเปล่าก็ลองดูสิ นะใช่ไหมแต่บางคนบอกลืมแก้ตัวได้หรอลืมอ่ะนะอันนี้ก็ต้องไปคุยรายละเอียดกันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือส่วนต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงเจตนาว่าการแสดงเจตนาในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะหน้าคือสามารถที่จะนะทราบได้ในทันทีทันใดนะนี่แหละคือสาระสำคัญของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าแม้ไม่เห็นหน้าเห็นตากันเช่นโทรศัพท์ไปอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับทราบไหมล่ะในทันทีทันใดว่าแสดงเจตนาอะไรถ้าทราบนั่นแหละถือว่ามีการแสดงเจตนาเกิดขึ้นแล้วหรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นเห็นไหมปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องมือสื่อสารหรือว่าพิธีอื่นที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้ามากมายเลยอะไรบ้างล่ะเช่นอีเมลนะไลน์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่มันล้ำอยู่ในปัจจุบันนี้แต่มันก็มีหลายส่วนที่เราจะต้องมาพิจารณายกตัวอย่างเช่นอีเมลที่เราส่งไปทางเฟซส่งไปทางไลน์ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเปิดอ่านเลยมันก็เป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่อะไรเฉพาะหน้าใช่ไหมเพราะว่าเขาทราบได้ทันทีทันใดถ้าเขายังไม่เปิดอ่านล่ะถ้าเขายังไม่เปิดอ่านล่ะเฉพาะหน้าไหมไม่ใช่แล้วจะไปอยู่อะไรต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเพราะมันกลายเป็นว่าสาระสำคัญในส่วนนี้มันต่างกันต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้านั้นจะถือสาระสำคัญก็คือการแสดงนั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั่นเองนั่นคือมาตราต่อไปในส่วนของมาตรา169แต่มาตรา168อย่างที่บอกไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอยู่ในมาตรานี้เห็นไหมมันเป็นการเกริ่นภาพในเบื้องต้นของการแสดงเจตนาให้กับเราเท่านั้นเองว่ามันมีการแสดงเจตนาเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปก็คือในเรื่องของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา169ซับซ้อนยังไงเราไปทำความเข้าใจกัน168ไม่มีใครถามอะไรนะแต่ถ้าถามอย่างที่บอกนะเดี๋ยวช่วงท้ายนะของนะเวลาเราจะเหลือเวลาไว้ให้ประมาณสัก10นาทีในการที่เกิดมีใครสงสัยแล้วเราไม่กล้ายกมือถามเราก็มาใช้ช่วงเวลานั้นแหละในการถามนะเพราะนั้นไปดูเนื้อความที่อยู่ในมาตรา169คือการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าสาระสำคัญอย่างที่บอกต่างกับในส่วนของ168เพราะการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าการแสดงเจตนาดังกล่าวมีผลตอนไหนการแสดงเจตนานะอันนี้169แล้วนะ
มีผลมีผลต่อเมื่อการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะเพราะนั้นตอนที่เรียนนะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดในการเขียนนะเพราะว่าถ้าเขียนเป็นแบบคัดลายมือกว่าจะจบในแต่ละส่วนมันคงใช้เวลานานนะอย่าไปคิดว่าเออแล้วตอนเขียนเราเขียนตอบเราเขียนเรียนแบบอาจารย์เขาได้ไหมแบบลายมือแบบนี้นะไม่ได้นะเวลาเขียนตอบต้องเขียนให้อ่านออกนะเออแต่อันนี้คือบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วในส่วนของการเขียนเนี่ยนะมันใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเราต้องพูดไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยนะแต่ถ้าให้เขียนตั้งใจจริงๆลายมือจะสวยมากกว่านี้เลยนะผมบอกฮะจริงเหรอไหนคิดดูนะโดยส่วนใหญ่คนเรียนนิติศาสตร์อ่ะเราต้องมาประเมินตัวเราเองไงว่าลายมือเราอยู่ในระดับไหนถ้าให้คัดลายมือเราว่าเราจะให้อาจารย์ที่เขาให้คะแนนให้คะแนนเราเท่าไหร่ถ้าประมาณเต็ม10เราคิดว่าเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมนะถ้าลายมือสวยคงเนี่ยอ้าวแล้วตรงนี้นะในส่วนของสาระสำคัญอย่างที่บอกการแสดงเจตนานั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วยกตัวอย่างสำหรับกรณีของข้อเท็จจริงที่เราจะไปทำความเข้าใจกันในส่วนนี้ก็คือแตงโมส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านไปให้กับชมพู่คือแตงโมเขาเป็นเจ้าของบ้านชมพู่เนี่ยต้องเป็นผู้เช่าแน่นอนเพราะว่าแตงโมเขาส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านที่ชมพู่เช่ากับแตงโมอยู่เนี้ยไปให้กับชมพู่ได้ทราบนะจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าเขาอยู่ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วไงแล้วนะตอนนี้คือไม่ให้ต่อสัญญาเช่าแล้วก็เลยส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านไปปรากฏว่าแตงโมเมื่อส่งจดหมายไปถึงบ้านของชมพู่แล้วนะส่งจดหมายไปแตงโมคงไม่ส่งไปเองนะเอ้ยไม่ใช่แตงโมคงไม่เดินไปส่งที่บ้านเขาเองนะเพราะว่าส่งไปก็ขั้นตอนก็คือบุรุษไปรษณีย์ก็เอาไปหย่อนไว้ที่หน้าตู้รับจดหมายหน้าบ้านชมพู่แต่วันดังกล่าวนั้นชมพู่ไม่อยู่บ้านคนที่มารับจดหมายไปนะก็คือใครดีล่ะชมพู่มะเหมี่ยวรู้จักมะเหมี่ยวไหมฮะไม่รู้จักบางคนไอผลไม้ต่างๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะบางคนยังไม่รู้จักเขายังมีเลยนะนี่คือเรื่องจริงนะนี่ไปสอนมาหลายที่อยู่จะเจออะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายล่าสุดไปสอนที่ขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าติดราชการนั่นแหละอยู่ขอนแก่นนะคุยเรื่องพาไปนะซื้อสุนัขบ้างอะไรบ้างเวลาจะดูสุนัขดูยังไงอะไรยังไงบอกเอาพาไปซื้อปูม้านะมีคนหนึ่งพอหลังจากอธิบายเสร็จแล้วปุ๊บก็บอกว่าปูม้าเนี่ยมันเป็นยังไง นี่มีคนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอที่ไม่รู้ว่าปูม้านี่เป็นยังไงแล้วคนถามนี่อายุไม่ใช่ว่า10 18 19นะไม่ใช่นะ30กว่าแล้วเนี่ยไม่รู้จักปูม้านี่หมายความว่ายังไงเราว่าเราสงสัยไหมสงสัยในตัวคนที่ถามไหมแต่เขาถามด้วยความซื่อมากเลยนะครับอาจารย์เอาเราคิดว่าเราอธิบายละผิดคือที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยไอ้ปูม้าคือผมอยากบอกว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันหน้าตาเป็นไงเลยบอกเอางี้เธอมีโทรศัพท์ไหมเธอคลิกเธอพิมพ์คำว่า Google ไปไหมเธอคลิกไปแล้วเธอคลิกไปว่าปูม้าจะเห็นภาพขึ้นมาไหมเห็นแล้วนี่เกิดมาไม่เคยกินปูม้าเนี่ยมีไหมในห้องเรามีไหมนี่เขาอยู่ตรงไหน เขาอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าจริงๆเรื่องจริงเราบอกโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องผิด
นะถ้าไม่รู้จักอ้าวณตอนนี้ที่อธิบายไปรู้จักหรือยังเขาบอกก็รู้แต่ก็ยังมองไม่ออกจริงๆอ่ะว่าที่รู้มันเป็นยังไงเออบอกโอเคไม่เป็นไรไอ้เพื่อนข้างๆนะคนที่ตอบแต่คนที่ถามว่าปูม้าเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีด้วยนะแต่คนที่นั่งข้างๆเขาที่มานั่งเรียนด้วยกันอันนี้คือนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยเพิ่งมาเรียนวิชาแรกๆเลยนะเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูน่าจะพาเขาไปกินปูม้าเองก็เลยบอกแหมนี่เธอเข้าทางเลยทีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยนะแต่คิดว่าพวกเราคงรู้จักนะว่าตรงนี้นี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะส่งจดหมายไปใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไม่อยู่ในบ้านใครล่ะมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกว่ามีชมพู่ไงแล้วก็มีมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวเนี่ยเป็นน้องสาวของชมพู่นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ถูกกันอยู่ในบ้านเดียวกันนะแต่ไม่ถูกกันก็เอาจดหมายเนี่ยที่แตงโมส่งมาเนี่ยไปฉีกทิ้งขยะฉีกทิ้งถังขยะไปเลยถามว่ากรณีดังกล่าวในส่วนนี้การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าของแตงโมเนี่ยมีผลแล้วหรือยังมีผลแล้วหรือยังมียังมีแล้วเพราะเห็นไหมสาระสำคัญอยู่ตรงคำว่าอะไรไปถึงการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วหรือยังไปถึงแล้วก็คือไปถึงบ้านเขาแล้วไอจะมารับจดหมายไปเปิดอ่านหรือไม่อย่างไรตรงส่วนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วถามว่าเพราะอะไรล่ะเราก็ต้องมาย้อนกลับมาดูว่ากรณีของการที่จะบอกเลิกนะสัญญาเช่าแบบนี้ถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยไอฝ่ายผู้ให้เช่าเนี่ยเขาบอกเลิกมาโดยทันทีทันใดเลยไหมล่ะไม่หรอกมันก็ต้องมีการพูดคุยกันมาก่อนแต่ไอ้ฝ่ายผู้รับอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ใช่ไหมว่าจะมาบอกเลิกเลยงานนี้เขาก็เลยต้องส่งเอกสารเป็นหลักฐานไปซะไงว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าโดยถูกต้องแล้วก็เลยดังกล่าวในส่วนนี้ก็ถือว่าการบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวนั้นไปถึงแล้วนั่นเองเพราะจากข้อเท็จจริงนี้สิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้คือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะคือมีการส่งไปแล้วปรากฏว่าไอ้ฝ่ายผู้รับเนี่ยปฏิเสธไงว่าตัวเองยังไม่ได้รับแต่ในความเป็นจริงแล้วการแสดงเจตนามันไปถึงไหมไปถึงแล้วเขาถือสาระสำคัญตรงนี้เนื่องจากมันเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าคือมันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันและก็ไม่สามารถทราบใดทันใดทันใดไงว่ามันมีการแสดงเจตนาอย่างไรเกิดขึ้นเขาถึงให้ความสำคัญตรงนี้เป็นหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะส่งไปแล้วผู้รับไม่อยู่นะเพราะว่าผู้รับอาจจะมีการหลีกเลี่ยงเป็นไปได้ไหมได้ผู้รับไม่อยู่หลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนกรณีต่างๆส่วนนี้ถือว่าการแสดงนั้นไปถึงแล้วทั้งสิ้นนะนี่คือในเรื่องของตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยแนวคำพิพากษาฎีกานั่นเองแต่เราเทียบเคียงในส่วนของตัวละครเขาเข้ามาเท่านั้นนะเพราะว่ากรณีของการอธิบายในส่วนของสาระสำคัญของเนื้อหาหนึ่งคือกระบวนการของอธิบายของการอธิบายในส่วนของเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา2คือการอธิบายขยายความในเรื่องของรายละเอียดที่มีการบัญญัติเอาไว้ในมาตราออกมาว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องสามคือกรณีของตัวอย่างที่ยกขึ้นไปประกอบกรณีของตัวอย่างที่ยกเข้าไปประกอบดังกล่าวนั้นโดยหลักแล้วคือตัวอย่างดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงโดยแนวคำพิพากษาฎีกาเพราะอาจารย์ผู้สอนนั้นไม่สามารถที่จะไปอยู่ดีๆนึกจินตนาการเนื้อเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็ไปบอกว่าแล้วกรณีนี้ตกลงแล้วการแสดงเจตนานั้นไปถึงหรือว่ามีผลแล้วหรือยังโดยส่วนนี้จะน้อยจะเกิดขึ้นน้อยเพราะอะไรเพราะไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าถ้าเราจินตนาการเนื้อเรื่องขึ้นมาแล้วให้นำหลักกฎหมายเนี่ยเข้าไปปรับถามว่าคำตอบของแต่ละคนจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ถ้ามีบรรทัดฐานในเรื่องของคำวินิจฉัยโดยเฉพาะในเรื่องของคำวินิจฉัยหรือว่าแนวคำพิพากษาฎีกาขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานเอาไว้อย่างนี้มันจะมีใครถกเถียงกันเกิดขึ้นไหมไม่มีเพราะทุกอย่างเขาจะยุติด้วยเรื่องของแนวบรรทัดฐานต่างๆเหล่านี้นั่นเอง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดในส่วนนี้นั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปอ่านหนังสือที่เป็นตำราที่ประกอบเมื่อครั้งที่แล้วทราบว่าท่านอาจารย์พัทละแนะนำในเรื่องของตำราที่เราจะไปหาข้อมูลแล้วนี่ใช่ไหมนี่แหละคือส่วนของการที่เราไปดูในเรื่องของตำราที่นำมาประกอบในส่วนของการเรียนการสอนดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของแนวคำพิพากษาฎีกาที่ยกเข้ามาประกอบสำหรับในเรื่องของตัวอย่างนั่นเองเห็นไหมแต่ก็มีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ว่าเวลายกตัวอย่างตัวละครเขาอาจจะเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่มีแนวคำพิพากษาฎีกาอยู่แล้วแล้วเขาตั้งเป็นตัวละครเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องดังกล่าวที่เป็นตัวอย่างเข้าไปประกอบอีกชั้นหนึ่งนั่นแหละคือเรื่องของนะข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นกระบวนการในส่วนของการเรียนรู้นะสำหรับในเรื่องของการเข้าฟังการบรรยายตอนต้นคือกระบวนการที่สำคัญมาลำดับแรกนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ว่าเอาละนะนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคทุกคนต้องเข้าฟังการบรรยายทั้งหมดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครบ้างถูกต้องไหมแต่อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในเรื่องของความรับผิดชอบของเราอันเนี้ยเป็นด่านแรกเลยสำหรับในเรื่องของกระบวนการของการทำความเข้าใจไม่เช่นนั้นเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดให้นักศึกษาอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านได้เพราะว่าเรามีประมวลอยู่แล้วใช่ไหมเอางั้นก็ให้อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องไปช่างอาจารย์เข้ามาสอนนะอย่างนี้ก็ดีใช่เปล่าจะได้ไม่มีใครเหนื่อยมาในการที่จะต้องมาเดินทางแต่ความจริงแล้วกระบวนการอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะในความจริงแล้วนี่ไงคือในเรื่องการเรียนการสอนมันทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปได้พร้อมๆกันในขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่เราได้มาเข้าฟังการบรรยายส่วนที่เสริมเข้ามาคือหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในห้องบรรยายแล้วส่วนเสริมคือส่วนที่เราจะต้องกลับไปขวนขวายเพิ่มเติมในเรื่องของการที่เรากลับไปทบทวนเพิ่มเติมนั่นเองนั่นแหละคือส่วนเสริมแต่ส่วนหลักนี่แหละคือกระบวนการแรกเพราะนั้นขอชื่นชมทุกคนนะที่เรามีความตั้งใจนะในการเข้าฟังการบรรยายอันนี้คือเรามาเจอกันเป็นครั้งแรกไงใช่ไหมก็ต้องให้กำลังใจเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าการเรียนการสอนนะสำหรับในส่วนของอาจารย์ผู้สอนเราจะเห็นว่าแต่ละท่านที่มาสอนหรือว่าแต่ละวิชาที่เราไปเรียนแต่ผู้สอนทุกท่านมีความตั้งใจในการถ่ายทอดมากมายนะนี่บอกก่อนนะไม่ว่าจะร้อนเราก็ร้อนด้วยกันใช่เปล่าแต่อันนั้นมันคือส่วนประกอบนะสำหรับไอ้สภาพของอากาศหรือว่าอะไรต่ออะไรก็ว่าเข้าไปแต่สมาธิของเรามีไงนะอันนี้ไม่มีปัญหานะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์นะมาเจอกับพวกเราก็เห็นว่าพวกเราก็ตั้งใจดีแต่ครั้งต่อไปนะเราก็ต้องเจอกันตั้งแต่ต้นจนจบนะเราจะได้รู้เนื้อหาให้มันครบถ้วนสำหรับในส่วนของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเนื้อความตอนต้นเป็นไงมีความชัดเจนไหมชัดเจนเข้าใจในเรื่องของการแสดงเจตนาแบบนี้นะต่อมาเป็นเรื่องของการบอกถอนเอาอีกสักส่วนหนึ่งแล้วเราก็จบในเรื่องของ169วรรคแรกเพราะเดี๋ยววรรค2เราค่อยต่อในครั้งหน้านะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะได้มีเวลาช่วงท้ายเอาไว้เผื่อใครจะมีข้อสงสัยถามนะเรื่องอะไรก็มาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราเนี่ย ส่วนของเนื้อความตอนท้าย169วรรคแรกนะวรรคแรกตอนท้ายบอกอะไรแต่ถ้าบอกถอนใช่มั้ยมีการบอกถอนการบอกถอนการแสดงเจตนานะเพราะฉะนั้นกรณีของการบอกถอนดังกล่าวนั้นการบอกถอนต้องไปถึงก่อนหรือพร้อมกันพร้อมกันกับอะไรก็พร้อมกันกับการแสดงเจตนาในครั้งแรกนั่นเองการแสดงเจตนาในครั้งแรกนี่คือคำอธิบายขยายความออกมานะเขาบอกว่าอะไรการแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันหลายผลการแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันหลายผล
นะเราก็จะเจอคำที่เป็นภาษากฎหมายที่จะทำให้เราต้องมาขยายความของคำว่าตกเป็นอันไร้ผลว่าหมายความว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อมาจากเมื่อกี้นี้ในเรื่องของการแสดงเจตนาแต่เราเปลี่ยนเนื้อเรื่องใหม่นะแตงโมเมื่อกี้นี่แหละแตงโมอยู่กรุงเทพส่งจดหมายบอกขายบ้านไปให้กับนะชมพู่ที่อยู่เชียงใหม่อ่ะนะแตงโมส่งจดหมายบอกขายบ้านไปให้กับชมพู่ที่อยู่เชียงใหม่ปรากฏว่าหลังจากส่งจดหมายไปแล้วแตงโมเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากขายบ้านหลังดังกล่าวแล้วเพราะว่าก็มีลูกสาวนะอยู่คิดว่าเออจะขายทำไมเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าเปลี่ยนใจไงหลังจากที่ส่งจดหมายบอกขายบ้านไปให้กับชมพู่แล้วเอาละกรณีของการบอกถอนดังกล่าวทำอย่างไรล่ะถึงบอกถอนไปถึงก่อนหรือพร้อมกันกับการแสดงเจตนาในครั้งแรกได้จดหมายฉบับแรกส่งไปแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากขายบ้านแล้วทำยังไงงานนี้ทำไง ทำไงดีทำไงให้ไปถึงก่อนหรือพร้อมกันกับจดหมายฉบับแรกได้ทำไงตอนนี้การบอกถอนก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันก็การบอกถอนต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเพราะในงานนี้จดหมายฉบับแรกส่งโดยทางการปกติจดหมายฉบับที่สองทำยังไงจะให้ไปถึงก่อนหรือพร้อมกันได้ส่งแบบ EMS ไปถึงก่อนได้ไหมก็อาจจะได้ไปถึงพร้อมกันได้ไหมก็อาจจะได้เช่นเดียวกันถ้าไปถึงก่อนหรือไปถึงพร้อมกันกรณีดังกล่าวนี้เขาบอกว่าการแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผลการแสดงเจตนาในส่วนไหนการแสดงเจตนาในครั้งแรกตกเป็นอันไร้ผลก็คือไม่มีการแสดงเจตนาในครั้งแรกนั่นเองไม่มีการแสดงเจตนาขายบ้านนั่นเองเพราะว่าเรายกตัวอย่างในส่วนนั้นมาถูกต้องไหมเราก็เขียนตัวละครไปตามที่ได้อธิบายไปนั่นแหละนะมันจะได้แตกรายละเอียดออกมาได้นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าบอกถอนไปถึงก่อนหรือพร้อมกันการแสดงเจตนาตกเป็นอันไร้ผลคือถือว่าไม่มีการแสดงเจตนาบอกขายบ้านเพราะนั้นเมื่อไม่มีการแสดงเจตนาบอกขายบ้านแน่นอนเนื้อเรื่องดังกล่าวในส่วนนี้อาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดออกมาว่าเอาละเมื่อจดหมายดังกล่าวไปถึงชมพู่ใช่ไหมแต่ชมพู่เนี่ยอยากได้บ้านของแตงโมมาตั้งเนิ่นนานแล้วชมพู่ไม่สนใจหรอกไอ้จดหมายฉบับที่สองมันจะมาถึงก่อนมาเริ่มถึงพร้อมกันกับจดหมายฉบับแรกนี้ชมพู่ตอบตกลงซื้อไปถามว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยแตงโมจะต้องมาขายบ้านให้กับชมพู่หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้คือมันจะเป็นในส่วนของประเด็นคำถามในเรื่องของรายละเอียดต่อมาถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาถูกต้องไหมเพราะว่าข้อเท็จจริงมันคงไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงนะนี่แหละคือส่วนที่มันเพิ่มเติมมาว่าถ้าเป็นแบบนี้แตงโมต้องขายบ้านหลังดังกล่าวให้กับชมพู่หรือไม่เพราะเหตุใดเพราะชมพู่ก็ตอบตกลงซื้อมาแล้วไงต้องขายไหมต้องขายเปล่าฮะต้องขายไหมต้องขายอย่างไรล่ะก็ในเมื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าบอกถอนไปถึงก่อนหรือพร้อมกันให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้นซึ่งอาจารย์ขยายความของคำว่าการแสดงเจตนานั้นก็คือการแสดงเจตนาในครั้งแรกตกเป็นอันไร้ผลก็คือถือว่าไม่มีการแสดงนาในครั้งแรกเพราะเมื่อมีการแสดงนาในครั้งแรกตอบตกลงซื้อมาอย่างเงี้ยมีผลในอย่างใดไหมไม่มีผลเพราะว่าไม่มีการแสดงนาในครั้งแรกแล้วไงก็เท่ากับว่าแตงโมต้องมาขายไหมไม่ต้องขายเห็นไหมล่ะแต่ถ้าจดหมายบอกถอนในส่วนนี้มาถึงภายหลังล่ะเพราะในมุมอีกมุมหนึ่งของข้อได้จริงถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายบทบัญญัติที่อยู่ในมาตรานี่คือเนื้อความที่อยู่ในนั้นแต่ถามว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นน่ะจำเป็นไหมว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้เป๊ะทุกเรื่องเลย
และโดยส่วนใหญ่เป็นไงมันมักย้อนมุมกลับสำหรับในส่วนของคำถามนะที่เขาตั้งทดสอบเราอะมุมกลับในส่วนนี้คืออะไรเนื้อความนี่ในมาตราคือมาถึงก่อนหรือพร้อมกันแต่ถ้าในเนื้อเรื่องมาถึงภายหลังล่ะมาถึงภายหลังหมายความว่าไงจดหมายฉบับแรกมาถึงก่อนละไอ้จดหมายบอกขอเนี่ยมาถึงภายหลังจากจดหมายฉบับแรกถามว่าการแสดงเจตนาบอกขายบ้านดังกล่าวนั้นมีผลเป็นอย่างไรเอาคำถามนี้ก่อนอะไรนะไม่อาจารย์ถามว่าการแสดงเจตนาบอกขายบ้านนั้นมีผลเป็นอย่างไรเราก็ตอบไปว่ามีผลเป็นอย่างไรล่ะเพราะว่าอะไรถ้าไปถึงก่อนหรือพร้อมกันการแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไหลผลแต่งานนี้มันไปถึงภายหลังเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนานั้นการแสดงเจตนานั้นก็ย้อนมุมกลับนะการแสดงเจตนานั้นมีผลไงนะก็ในเมื่อไปถึงก่อนหรือพร้อมกันการแสดงนั้นตกเป็นอันไหลผลเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงภายหลังการแสดงเจตนานั้นก็มีผลมีผลหมายความไงไอ้คำว่าการแสดงเจตนานั้นขยายความไว้ให้ตรงนี้แล้วว่าคือการแสดงเจตนาในครั้งแรกนั่นหมายความว่าการแสดงเจตนาบอกขายบ้านมีผลเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับจดหมายเนี่ยบอกขายบ้านก่อนเขาตอบตกลงซื้อมาถูกต้องไหมงานนี้แตงโมต้องขายให้กับชมพู่ไหมล่ะถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ต้องขายไหมต้องขายเห็นไหมล่ะนี่แหละคือมุมของข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ได้นั่นก็หมายความว่าเมื่อถึงเวลาอาจจะเป็นข้อพิพาทถกเถียงกันได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ก็เรื่องง่ายๆค่ะนี้แหละก็ถกเถียงกันได้ไงแต่ว่าตกลงแล้วการแสดงนาไปถึงแล้วหรือยังเห็นไหมก็ไปถึงแล้วมันก็มีผลแล้วเพราะนั้นถ้าอีกฝ่ายนึงเขาต้องการจะซื้อในขณะที่ว่าการบอกถอนมามันมาถึงในภายหลังเนี่ยเห็นไหมเมื่อถึงภายหลังการแสดงนาบอกถอนได้ไงมันมีผลได้อย่างไรไหมไม่มีเพราะการแสดงนาในครั้งแรกมันมีผลแล้วเห็นปะนะเพราะนั้นนี่แหละคือส่วนต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเรานะจากการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะนะแต่โดยหลักในความเป็นจริงแล้วคือนี่คือกระบวนการในส่วนของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักกฎหมายเป็นกรณีของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะนะแต่ถ้าเกิดขึ้นในความเป็นจริงก็คือส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมถามว่าเมื่อถึงเวลาเราจะต้องยืดเยื้อเยื่อเยอะอะไรแบบนี้ไหมล่ะนะต้องส่งจดหมายไหมจำเป็นว่าต้องส่งจดหมายไหมไม่ต้องจะส่งเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะส่งไปถึงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทราบได้ทันทีทันใดได้ไหมได้แต่หลักเกณฑ์ในส่วนนี้คือก็ยังเป็นเรื่องแบบนี้อยู่เพราะบางครั้งในส่วนของการทำธุรกิจในวงการธุรกิจนะบางครั้งเขาต้องการเอกสารหลักฐานเอาไว้ก่อนเป็นหลักเนี่ยก็คือรายละเอียดต่างๆที่ส่งไปนะมีอะไรต่ออะไรทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยเขาก็ยังคงรักษาในเรื่องของการนะสื่อสารแบบนี้อยู่เพราะนั้นนี่แหละคือส่วนต่างๆที่อาจจะเกิดเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็ต้องสามารถนำในส่วนของหลักกฎหมายนี่แหละเข้าไปปรับกับกรณีของข้อพิพาทดังกล่าวนั้นได้นั่นเองก็คือสามารถที่จะนะพิจารณาออกมาได้ว่าตกลงแล้วการแสดงดังกล่าวนั้นมันเป็นอย่างไรนะนี่คือส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างที่บอกนะว่ากระบวนการของการทำความเข้าใจของเรามันจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาจนเป็นภาพเต็มแล้วพอภาพเต็มปุ๊บมันจะค่อยๆเริ่มมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมาในเนื้อเรื่องแล้วแต่อย่างที่บอกนะถ้าใครมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมไปแต่สำหรับนักศึกษาปีแรกที่ก้าวเข้ามาสำหรับในส่วนของการเรียนในส่วนของนิติศาสตร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือเขายังไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะนั้นต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปก่อนนะตามนั้นนะเพราะบางคนอาจจะมีพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่เราจะต้องมานั่งฟังรายละเอียดที่เราพอรู้อยู่แล้วเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้เพิ่มเติมไปให้มันแน่นกว่าเดิมแต่คนที่นะเขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งจริงๆที่เพิ่งเข้ามาเรียน
นะกฎหมายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือเขายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องนะขยายความรายละเอียดต่างๆให้มันเกิดขึ้นก่อนอย่างที่บอกกระบวนการในส่วนของการทำความเข้าใจเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ณตอนนี้คือก่อนจะเพิ่มความเข้มข้นคือต้องปูพื้นฐานให้กับพวกเราก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นว่านะผู้เรียนนะยังไม่ได้มีพื้นฐานอะไรแน่นเลยอยู่ดีเราก็ไปแบบล้ำอ่ะแบบแอดวานซ์รู้จักแอดวานซ์ไหมเหมือนกับเคยเล่นโยคะไหม นะท่าแอดวานซ์ก็คือนะอยู่ดีคนที่เข้าคลาสเรียนโยคะครั้งแรกอ่ะเราจะไปทำท่าไอตัวอ่อนๆเหมือนกับเพื่อนที่เขาเรียนมาเป็นปีเป็นเดือนหลายเดือนแล้วเนี่ยได้ไหมไม่ได้เออนั่นแหละเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆว่ากันไปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็นะจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขอบเขตที่อาจารย์ได้ให้ไว้แต่สำหรับวันนี้คือใครที่มีข้อสงสัยเชิญมาถามได้ท้ายชั่วโมงที่อาจารย์นะเหลือเวลาไว้ให้นะและถ้าใครเจออะไรต่ออะไรเดี๋ยวเราก็นะทักทายแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะว่าหนูเรียนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องอายนะโอเคนะใครไม่มีคำถามเราก็กลับไปพักผ่อนเรียนวิชาอะไรต่อไปไหมมีไหมมีคาบเย็นวันนี้มีไหมมีเราก็ไปเรียนต่อนะโอเคเจอกันวันอังคารหน้าจ้ะเชิญ